ถ้าคิดได้อย่างนี้เธอจะมีความสุข 1. ความสุขไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปความทุกข์ก็เหมือนกันคนเราเวลาสุขก็ลืมไปว่าความสุขไม่จีรังเวลาทุกข์ก็ลืมไปว่าความทุกข์ไม่จีรังมองทุกสิ่งให้เป็นของชั่วคราวทั้งสุขทุกข์ให้มองมันเป็นของกลางกลางให้รักษาความสมดุลของใจไว้อย่าให้ขึ้นลงตามสุขและทุกข์ 2. สุขทุกข์แท้จริงเกิดจากความคิดมิได้มีอยู่ด้วยตัวของมันเองสังเกตให้ดีเราจะเห็นได้ว่าความคิดของเรามักไหลไปตามสถานการณ์ถ้าสถานการณ์ชีวิตไปในทิศทางที่ดีเราก็สุขถ้าสถานการณ์ชีวิตไปในทิศทางไม่ดีเราก็ทุกข์แล้วเราฝึกใจให้เป็นผู้ดูไม่ลงไปเป็นผู้เล่นกับสถานการณ์ใจของเราย่อมอยู่ตรงกลางไม่ขึ้นไม่ลงไม่เรียกว่าดีใจหรือเสียใจแต่จะเรียกใหม่ว่าเป็นความเบิกบานที่แท้จริง 3. ความโลภคือความอยากได้ถ้ามีนิดๆก็ช่วยให้ขยันถ้ามีมากไปจะสร้างความทุกข์ได้ความโกรธคือใจที่ร้อนสิ่งนี้ไม่มีอะไรมีแต่ข้อเสียความหลงคือเรื่องลึกซึ้งเพราะความหลงมีหลายระดับหลงในลาภยศสรรเสริญว่าร้ายแล้วหลงในตัวตนร้ายยิ่งกว่าที่สุดของที่สุดคือหลงในสมมติอันที่จริงแล้วเราสมมติกันไปเองทั้งนั้นว่ามีเรามีเขาแท้จริงไม่มีอะไรทุกสรรพสิ่งคือภาวะชั่วคราวจบเรื่องนี้ประกอบเป็นเรื่องใหม่ซ้ำๆวนเวียนเช่นนี้ไปจนกว่าจะรู้ความจริง 4. ถ้าเป็นไปได้ชีวิตนี้ควรเห็นแก่ตัวให้น้อยนิดคิดถึงผู้อื่นให้มากเรื่องนี้พูดง่ายแต่ทำยากจำเป็นต้องใช้ความเข้าใจชีวิตในหลายแง่มุมอาจต้องผ่านอะไรมามากจนคิดได้ว่าเห็นแก่ตัวไปก็เท่านั้นตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้น่าแปลกที่สิ่งนี้กว่าจะเข้าใจได้คนส่วนใหญ่ก็ใช้เวลานานพอดูหากทุกคนเข้าใจได้เร็วก็จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่นหากยอมรับความจริงตั้งสติและคิดให้นานพอเราจะเห็นได้เลยว่าความเห็นแก่ตัวของเรานั่นเองที่เป็นตัวตนของความทุกข์ทุกข์ไม่ได้เกิดจากใครทำเราทำตัวเองทั้งนั้นกิเลสของเรานั่นแหละที่ลงมือทำร้ายตัวเอง 5. หากเราไม่สังเกตเราจะไม่เห็นความจริงของชีวิตเลยความจริงของชีวิตเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้เรามากที่จริงมันเป็นเลือดเนื้อตัวตนของเราใกล้มากเกินไปอย่างนี้เราจึงเห็นแต่สิ่งไกลตัวเรื่องใกล้ตัวที่สุดกลับกลายเป็นเรื่องไกลตัวที่สุดคนส่วนใหญ่มักศึกษาใจตัวเองตอนแก่เวลามีน้อยก็ศึกษาไม่ทันคงจะดีมากหากเราตั้งคำถามกับตนเองซ้ำๆว่าทำไมเราจึงมีความทุกข์แล้วความทุกข์มาจากไหนลองไล่หาคำตอบทวนดูกระแสนอกตัวเข้ามาในตัวให้ได้ถ้าเรามองเข้ามาภายในได้เราจะเห็นกระแสความทุกข์ที่เกิดจากตัวตนของเราสิ่งนี้ต้องอาศัยการสังเกตอย่างเป็นกลางไม่ใช่ความนึกคิดแต่คือการเห็นไปตามความเป็นจริงซึ่งต้องมีการเล้าสติให้ตื่นตัวคำว่าตื่นตัวหมายความว่าตื่นจากตัวตน 6. ปัญญากับเมตตาคือปีกสองข้างสำคัญเท่าเทียมกันสนับสนุนซึ่งกันและกันปัญญาคือสติเห็นความจริงของกายใจเห็นว่ากายใจคือสิ่งไม่เที่ยงโดยวงรอบทั้ง4คือเกิดตั้งอยู่เสื่อมและดับเช่นนี้วนเวียนไม่รู้จบเป็นการทำลายตัวตนจากภายในสู่ภายนอกส่วนเมตตานั้นต่างออกไปเมตตาคือเห็นว่าไม่มีเราไม่มีเขาถ้าว่ามีแต่เพื่อนพ้องน้องพี่ความสุขของเขาคือความสุขของเราและความทุกข์ของเขาก็คือความทุกข์ของเราเช่นกันค
ิดเช่นนี้ตัวเราจึงไม่ได้อยู่เพื่อตนเองเท่านั้นแต่ตัวเรายังมีหน้าที่เพื่อทำให้ผู้อื่นมีความสุขด้วยนี่คือการทำลายตัวตนจากภายนอกสู่ภายในปัญญาและเมตตาจึงต้องมีคู่กันเสมอดังวิปัสสนาเคียงคู่พรหมวิหารธรรมโบยบินสู่ดินแดนแห่งสันติเมื่อพบความสันติแล้วก็ถึงบ้านการเดินทางทั้งหมดก็สิ้นสุดลงที่ตรงนั้น 7. ความสุขอยู่กับเราเสมอไม่เคยจากไปไหนแต่เราถูกกิเลสบังตากิเลสผลักเราสู่อนาคตและอดีตมันโหยหาบางสิ่งที่ผ่านพ้นสร้างความเจ็บปวดให้ตนเองจากร่องรอยความทรงจำนอกจากอดีตหลายครั้งมันยังพาเราสู่อนาคตด้วยมันทำให้เราลุ่มเล้าตนเองด้วยความกลัวซึ่งถูกจินตนาการสร้างขึ้นหากเป็นไปได้จงอยู่กับปัจจุบันทำสิ่งใดก็อยู่กับสิ่งนั้นอยู่กับลมหายใจอยู่กับต้นไม้ใบหญ้าลองฝึกฝนดูให้ตนเองอยู่กับปัจจุบันขณะกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างจดจ่ออยู่กับวัตถุบุคคลการงานที่อยู่ตรงหน้าสร้างสภาวะรู้ตัวทั่วพร้อมให้เกิดขึ้นเสมอในแต่ละวัน 8. ชีวิตนี้เราไม่ควรใช้ความรุนแรงไม่ว่าแง่มุมใดเพราะความรุนแรงไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นแต่ผู้เช่นนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าความอ่อนนุ่มจะดีเสมอไปจำเป็นต้องรู้รักษาสมดุลพอเหมาะคือพอดีพอดีแปลว่าพอแล้วดีจะพอดีได้ก็ต้องมีดีให้พอเสียก่อนมิใช่ทำดีเพื่อเป็นคนดีเพราะรู้ว่าทำดีแล้วจะดีจึงเต็มใจทำแม้ทำดียังต้องค่อยๆทำไม่ใช้ความรุนแรงอย่าตั้งใจทำดีมากเกินไปไม่เช่นนั้นยิ่งทำดีจะยิ่งติดดีกลายเป็นความลำบากของชีวิตในรูปแบบใหม่ 9. ใกล้ชิดธรรมชาติอยู่กับความเรียบง่ายคิดถึงตนเองให้น้อยหน่อยคิดถึงผู้อื่นให้มากหน่อยทำตัวให้เล็กๆเพื่อกลมกลืนกับธรรมชาติเชื่อเถอะว่าความสุขเป็นของหาง่ายมิใช่ของหายากแม้จริงใจซื่อสัตย์ต่อกฎเกณฑ์ธรรมชาติความทุกข์ย่อมมาเยือนใจน้อยลงไปมาก 10. ขอบคุณตนเองขอบคุณผู้ที่เคยปกป้องดูแลขอบคุณต้นไม้ทะเลภูเขาสายลมและแสงแดดที่จริงเราเป็นหนี้บุญคุณธรรมชาติมากมายอ่อนน้อมถ่อมตนกับธรรมชาติใส่ใจสิ่งเล็กๆรอบตัวเห็นคุณค่าสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามเคยถามตนเองบ้างไหมว่าจะมีความทุกข์ไปทำไมเมื่อตัวเราเล็กแค่นี้เมื่อมีชีวิตคือสิ่งชั่วคราวเช่นนี้เราจะโกรธเกลียดเห็นแก่ตัวเพื่ออะไรทั้งที่สิ่งเหล่านี้คือกองไฟเผาใจหากไม่พบพานลองหยุดนิ่งแล้วฟังความเงียบแท้จริงไม่ได้มาจากภายนอกความเงียบจากภายนอกยังไม่ใช่ความเงียบแท้ความเงียบที่แท้ดังก้องจากใจส่วนลึกเธอเห็นไหมความสุขแท้จริงอยู่ตรงนั้นคือของอันตรายทั้งนั้นเราก็ยึดไปหมดอะไรเราก็ท้อไปหมดเคยถามตนเองบ้างไหมว่าทำไมเราจึงทำร้ายตนเองเช่นนั้นความสุขไม่เคยไปไหนเลยยังอยู่กับเราเสมอเหมือนเสียงความเงียบที่มีอยู่ทุกที่